สวัสดีผมคนจนไอ้สองคนนั้นมันตื่นยังวะเนี่ยโอ้มันตื่นแล้วเฮ้ยว่าไงเพื่อนแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมจุกรักเสงี่ยมแจ๋วไปเลยเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูอีกคนนึงก่อนนะว่ามันตื่นหรือยังฮัลโหลตื่นยังตื่นแล้วไหนไหนไหนนายชื่ออะไรแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมหมงหลงดงโอเคเลยเพื่อนแล้ววันนี้เราจะไปไหนกันดีอ่ะไปที่ไหนก็ได้ไม่ได้ขอตังค์ใครปะทะสวัสดีผมคนรวยมีเงินในบัญชีล้านหนึ่งแบบผมเปล่าผมอ่ะขับซีวิกคันละล้านสองว่าไงน้องสาวแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องสีนะคะน้องโอ๊กด้วยน้องโอ๊กฮัลโหลครับผมชื่อน้องโอ๊กนะครับดีมากเดี๋ยวไปหาอะไรกินในครัวดีกว่าสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับลุงละหิวข้าวจังเลยพอดีว่าลุงละเพิ่งทำกับข้าวนะไปหาอะไรทำก่อนก็ได้นะสัก10นาทีโอเคเดี๋ยวผมจะออกไปเดินเล่นข้างนอกแล้วกันหวัดดีครับลุงเริงหวัดดีครับลุงศักดิ์โอ้ไปเดินเล่นข้างนอกดีกว่าตอนการต่อสู้กับนักเลงอันตรพานโอ้ดีมัน7โมงแล้วนี่วะโอ้สุดยอดไปเลยวันนี้ตื่นเช้ามากๆเดี๋ยวออกไปหาเพื่อนแป๊บโอ้สวัสดีมงสวัสดีจุกว่าแต่ทำไมนายสองคนถึงถือดาบแบบนี้ล่ะนี่นายจะไปฆ่าใครกันแน่เนี่ยฮะนายด้วยไอ้จุกโอ้โหดูดิถือขวานแบบพร้อมจะจามหัวใครสักคนเลยอ่ะนะทำไมนายถึงถืออาวุธกันแบบนี้ล่ะช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมพอดีว่าฉันกับไอ้มงไปมีเรื่องมาน่ะมันเป็นแก๊งอันตรพาลนะแล้วแก๊งมันใหญ่มากด้วยมีหัวหน้าทั้งสองคนน่ะเนี่ยวันนี้ฉันกับเอ๋มงเนี่ยจะไปเด็ดหัวมันโอ้โหพวกเองนี่มันเอาเรื่องจริงๆนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวฉันขอไปเข้าห้องน้ำก่อนละกันเอ้ยอาบน้ำแป๊บไอ้บ้าเอ้ยมีเรื่องจนได้โอ้ยพอแล้วโอเคเดี๋ยวขี้แป๊บนึงโอ้โหโอ้รู้สึกดีจังเลยโอ้โอเคระบายความเครียดแป๊บเสร็จแล้วแล้วพวกมันอยู่ที่ไหนอ่ะแล้วพวกมันมีกี่คนบอกมาได้ปะก็พวกมันอ่ะอยู่ไม่ไกลจากเราหรอกมันมีประมาณ10กว่าคนได้อ่ะเพื่อนโอเคเดี๋ยวฉันจะเข้าไปหยิบของในห้องนายนะไอ้มงห้องนายน่าจะมีโอเคมีจริงด้วยโอ้มีชุดเกาะมีดาบสุดยอดไปเลยเราน่าจะชนะนะเนี่ยโอ้โหเรามีชุดเกาะเต็มยศขนาดนี้โอเคเดี๋ยวฉันจะไปหยิบยาให้พวกนาย2คนละกันนะกันเหนียวไว้เผื่อพวกนายเป็นอะไรไปนี่เอาไปเลย2ขวดเป็นยาฟื้นชีวิตไม่ใช่สิเป็นยาฟื้นเลือดโอเคมาและนายก็บอกพิกัดฉันด้วยว่าพวกมันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวฉันจะนำทางพวกนายไปเองด้านขวามือของนายไงเนี่ยตรงที่นายชี้ไปอ่ะมันอยู่ตรงนั้นแหละโอเคมาเดี๋ยวฉันจะนำทางให้นะเอาเป็นว่าพวกนายอ่ะอยู่หลังฉันก็แล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะเปิดให้เองโอเคตามมาตรงนี้โอ้เห็นละนี่ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหมันกลุ่มใหญ่ว่ะมันมีหัวหน้าอยู่ด้วยเห็นไหมน่ะโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยไอ้พวกนี้ไอ้หัวหน้าครับดูสิว่าใครมาหาน่ะเฮ้ยมีอาการเหรอจะบวกปะล่ะจะบวกก็เข้ามาดิครับไอ้พวกโง่บวกแม่งเลยรออะไรเล่าโอ้โหท่าไม่ค่อยดีแล้วสิ
โอ้โหไอ้จุกกับไอ้หมงมันโดนยับเลยว่ะโอ้ยไม่นะโอเคเดี๋ยวฉันจะแบ่งตีนให้แล้วกันนี่มาเลยไอ้พวกโง่ทั้งหลายมาที่น้ำหลุมไม่ใช่หลุมสิมาที่แอ่งน้ำตรงนี้เร็วมาอื้อมันมีกระสีตัวนะโอ้โหเลือดโอ้โห50โอ้โหมันตีแรงเหมือนกันนะเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันเอาเรื่องนะโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องโอ้ตีแทบไม่เข้าเลยอ่ะโอ้ตายไปหนึ่งโอ้โหตายโอ้ยเจ็บโอ้เป็นไงบ้างไอ้จุกทำไมนอนอย่างนั้นวะนอนดีๆไม่เป็นหรือไงก็มันเจ็บมากเลยฉันขยับตัวไม่ได้เลยนะนายรู้ไหมถ้าขยับตัวทีเนี่ยคือเจ็บจี๊ดไปถึงทรวงในเลยก็ว่าได้นายเข้าใจฉันหน่อยสิโอเคเพื่อนหายไวๆแล้วกันเดี๋ยวฉันจะไปดูไอ้หมงหลงดงก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างเฮ้ยไม่น่ามีเรื่องเลยไอ้หมงเป็นยังไงบ้างวะเพื่อนก็ถ้าเป็นไปได้ฉันจะไม่ขยับตัวเด็ดขาดเพราะมันเจ็บมากเลยนะมันเจ็บจนแบบว่าทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะคือแบบเอียงตัวนอนนิดหน่อยมันก็เจ็บมากแล้วอ่ะเออนี่ถ้ามันไม่ปล่อยเรามาเราตายได้เลยเนี่ยตายกันทั้งหมดด้วยแต่มันใจดีที่มันปล่อยเรามาถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงเลยนั่นเนี่ยเออลา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 โอ้ทุ่มหนึ่งแล้วเหรอวะเนี่ยโอ้ทุ่มหนึ่งแต่พระอาทิตย์เพิ่งตกดินสงสัยนาฬิกาเพี้ยนก็เป็นได้เอ้ยออกไปนอกดีวะเอ้ยเอ้าทำไมออกมาได้วะเนี่ยเออโอเคออกมาได้แล้วสวัสดีครับลุงศักดิ์สวัสดีครับลุงศักดิ์แล้วก็ลุงเริงสวัสดีครับโอเคก็เรามาหาอะไรดุกทำกันดีกว่านะเอ้ยนะเอ้ยใครวะน่ะโอ้โหมันยืนกันเป็นกลุ่มเลยอ่ะโอ้โหถือดาบด้วยอาจจะเป็นแก๊งอันธพาลก็ได้นะเนี่ยโอเคงั้นเรามาหาตีนกันดีกว่านะเอ้ยเฮ้ยไอ้สวะไอ้ขยะแน่จริงก็เข้ามาสิวะก็มาดิให้5ตัวเลยโอ้มันมาแล้วมาแล้วลงครับลุงช่วยผมด้วยมีอันธพาลใกล้ตื้อผมอยู่ลุงลุงเริงลุงศักดิ์ยิงมาแล้วเป็นไงเป็นไงล่ะอยากกินลูกปืนเหรอเนี่ยต้องเนี่ยลูกซองเนี่ยเออเนี่ยเป่าเนี่ยเอออยากกินลูกปืนไม่บอกอุ้ยอุ้ยอาจได้ได้เดี๋ยวเข้าไปหยิบดาบแล้วมาไอ้พวกสวะไอ้ขยะอันธพาลขยะมูลฝอยเออนี่ไงที่แม่งได้ดาบเนี่ยเออตายเออเป็นไงเออตัวเท่าลูกหมาถามหาลูกปืนเอ้หมดยังวะไอ้พวกขยะไอ้พวกสวะพวกเนี้ยไอ้ขยะมูลฝอยมานี่ทั้ง2ตัวมาคนอย่างพวกแกเนี่ยมาดีไซเคิลไม่ได้เว้ยเออนะคนอย่างพวกแกเนี่ยสมควรตายไอ้พวกขยะมูลฝอยมาดิมาดิอย่างนั้นแหละจิ้มแม่งไปไหนวะอีกตัวนี่ไงฟันแม่งตายหมดหรือยังอีกตัวหนึ่งไปไหนหรือว่ามันตายกันหมดแล้วก็เป็นได้หรือว่าเหลืออีกตัวโอ้โหมันมีการแบบทิ้งเพื่อนมาพักด้วยเนี่ยมาตัวสุดท้ายแล้วมาดิมาดิคิดว่าเฟี้ยวเหรอคิดว่าเฟี้ยวเหรออุ๊ยโอ้โหเกือบตายแล้วไงโอ้โหเป็นไงคือยังไงอ่ะดาบปะทะกับปืนอ่ะมันใจกล้าปะล่ะไอ้พวกเนี้ยแม่งสุดจริงนะแต่แบบก็แพ้อ่ะพอดีว่าบ้านผมรวยอ่ะเข้าใจป่ะคือบ้านผมรวยอ่ะดูดิ
เนี่ยมีทหาร2คนเป็นการ์ดน่ะชื่อลุงเริงกับลุงศักดิ์เนี่ยนะผมให้เงินเดือนเขาเดือนละ5ล้านบาทเออนั่นแหละรวยจัดอะโอเคไปนอนละบ๊ายบายฝันดีครับทุกคนสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้ก็จะลืมที่จะกดไลค์และกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถูกใจช่องนี้เนี่ยก็จะลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับผมโอเคก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็อยากจะบอกว่าที่ผมหายไป 2-3 อาทิตย์นี้เนี่ยผมพักผ่อนนะครับผมไม่ได้จะเลิกทำช่องนะเผื่อบางคนเข้าใจผิดว่าผมเนี่ยเลิกทำช่องไปแล้วไม่ใช่นะครับคือผมแค่พักผ่อนเฉยๆนะฮะก็คือแบบว่าได้พักผ่อนทั้งทีก็พักผ่อนให้เต็มที่นะฮะแล้วเราก็กลับมาทำใหม่อะไรมานี้นะฮะก็ถ้าผมเหนื่อยจริงๆผมก็แค่พักนะครับไม่ได้เลิกทำช่องนะไม่เคยคิดครับเพราะว่าเรามาขนาดนี้แล้วอ่ะโหเราเดินทางกันมาตั้ง 600,000 ซับแล้วนะฮะผมคงไม่เดินถอยหลังกลับไปหรอกครับนะอย่างมากก็แค่ถอยไปสัก929นะครับแล้วก็พักแล้วเรากลับมาเดินหน้าต่อนะฮะโอเคครับผมนะก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ร่วมเดินทางกับผมจนมาถึง 600,000 ซับนะฮะก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้ผมกันแล้วกันนะฮะโอเคนะครับผมนะก็ผมก็จะทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับก็อย่างที่บอกแหละถ้ารู้สึกเหนื่อยจริงๆก็จะพักก่อนนะครับแล้วก็กลับมาทำอีกนะแต่จะไม่เลิกทำช่องนะครับผมนะก่อนจะจากกันไปนะครับผมนะก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีความสุขตลอดทั้งปี2020นี้นะครับโอเคถึงมันจะช้าไปนิดนึงก็เถอะนะครับ มาช้านะครับโอเคนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม